นี่นะฮะพาไปเที่ยวหน่อยทางกันนี่นะครับเมืองหลวงคือบูดาเปสต์ถ้าใครไม่เคยไปจินตนาการเลยฮังการีก็เหมือนเยอรมันผสมกับฝรั่งเศสเพราะว่าอยู่ในโซนยุโรปตะวันออก ประเทศนะครับไม่มีทางออกทะเลมีขนาดพื้นที่ประมาณแค่ 100,000 ตารางกิโลเมตรนะครับเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ5เท่านะฮะเป็นมหานครที่ใหญ่เอาขึ้นไปข้างบนเลยฮะคุณมโนฮะเดี๋ยวมันเสียเวลาประเทศนี้เป็นประเทศที่มีที่เที่ยวเยอะมากนะ อย่างเช่นถ้าเกิดใครไปบูดาเปสต์เมืองหลวงบูดาแปลว่าเมืองเก่าเปสต์แปลว่าเมืองใหม่ก็คือเป็นเมืองหลวงเมืองเก่าและเมืองใหม่อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะฮะชื่อว่าแม่น้ำดานูบเคยได้ยินไหมคุณผู้ชมแม่น้ำดานูบหน้าภาพยนตร์ฮอลลีวูดดังๆบลูดานูบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นจึงเป็นที่มาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปบูดาเปสต์ต้องไปล่องแม่น้ำดานูบอันนี้ถือว่าเป็นความคลาสสิกที่สุดเลยเพราะว่าแม่น้ำดานูบเป็นแม่น้ำที่สายยาวประมาณ 3,000 กิโลเมตรโอ้โห 3,000 กิโลเมตรใช่ผ่านมาผ่านประเทศต่างๆมาจนถึงเนี่ยตรงบริเวณบูดาเปสต์เขาถือว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบลูดานูบหรือการล่องดานูบถือว่าเป็นความคลาสสิกของนักท่องเที่ยวต้องไปล่องให้ได้ต้องไปล่องให้ได้ถ้าเกิดไปนะครับแล้วถ้าล่องไปเรื่อยๆมันจะไปเจอทะเลดำครับล่องไปเรื่อยๆมันจะไปโรมาเนียเข้าไปถึงยูเครนแล้วถึงจะไปออกทะเลอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศฮังการีจะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลแต่ว่ามีแค่แม่น้ำเท่านั้นซึ่งจะพาชีวิตของพวกเขาออกสู่ทะเลได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความคลาสสิกนะคุณผู้ชมเวลานั้นเอาจริงๆนะผมจะบอกให้ผมตัดสินใจเลือกฮังการีเพราะอะไรรู้ไหมผมคิดว่าคนเราคงเบื่อนะ อยากเที่ยวทริปมานานแล้วไม่รู้จะไปยังไงนี่อยากไปมากนี่ผื่นขึ้นเต็มมือเลยนะฮะอยากเที่ยวละครั้งสุดท้ายมาจากเวเนซุเอลาเดือนมีนาคมปีที่แล้วฉลองครบรอบวันเยเอเนเวอร์ซารีไปแล้วนะหลายเดือน2เดือนแล้วยังไม่เคยได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ออกไปไหนเลยพาสปอร์ตจอดแบะเลยฮะไม่ได้ไปไหนจะเดินทางตลอดใช่อันนี้เป็นคาสิโดนะครับหรือเป็นมหาวิหารที่มีชื่อเสียงอยู่ริมแม่น้ำสมัยก่อนก็เป็นพระราชวังเก่าจินตนาการนะครับอารยธรรมสมัยก่อนเนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยนะฮะมันเป็นเหมือนกับมหานครใหญ่เพราะในสมัยก่อนทุกคนต้องเข้าใจนะว่าสมัยโรมันเนี่ยโรมันเนี่ยศูนย์กลางเขาอยู่ที่อิตาลีถูกไหมฮะก็คือกรุงโรมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาแผ่ขยายมาเรื่อยๆเขากินอาณาจักรมาไกลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอิตาลีปัจจุบันเยอรมันออสเตรียฮังการีเช็กสโลวาเกียนะฮะไปจนถึงเรื่อยๆในที่สุดเข้าไปถึงตุรกีก็คือพวกบูแกเรียแล้วก็ติดกับตุรกีพอตุรกีแล้วก็เลยไปอีกเรื่อยๆจนมีคำกล่าวว่ามาจนถึงซาอุดิอาระเบียนั่นก็คือโรมันตะวันออกโรมันตะวันออกก็เลยย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ตุรกีก็คืออิสตันบูลในปัจจุบันเขาเรียกว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลเพราะฉะนั้นเนี่ยบูดาเปสต์คือเมืองผ่านที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดเมืองหนึ่งไปดูอย่างอื่นต่อไปคุณมโนนะฮะแต่ว่ามันจะมีอะไรที่มันคลาสสิกหลบซ่อนอยู่อันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมคุณน็อตแล้วก็คุณปุ๊กโกให้ทายว่านี่คืออะไรดูไปเรื่อยๆสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่เก่าแก่มากนะครับมีอายุกว่า100ปีสร้างมาตั้งแต่ปี1890ครับคุณผู้ชมทายในใจว่ามันคืออะไรผมยังไม่บอกดูไปเรื่อยๆพระราชวังเก่าพระราชวังเก่าอโบสถ์พระราชวังคลาสสิกมากสวยงามมากเก่าแก่เหลือเกินนะครับมันจะมีกิจการไหนที่เปิดมาคอนติเนียยาวขนาดนี้ตั้งแต่ปี1890ก่อนสงครามโลกครั้งที่1คุณผู้ชมสงครามโลกครั้งที่1คือถูกต้องเก่งมากร้านอาหารที่เปิดมาตอนนั้นเหรอใช่โอ้โหสมมุติว่าสมัยนี้คือน่าจะร้านอาหารไม่ใช่บ่อใช่1890ก่อนสงครามโลกครั้งที่1ได้ลงไว้ใน Guinness Book และในเรคคอร์ดว่านี่คือภัตตาคารที่เก่าแก่และสวยที่สุดในโลกไปเสิร์ชหาเลยชื่อนิวยอร์กคาเฟ่แต่สวยจริงๆชื่อนิวยอร์กคาเฟ่ครับแต่ไม่ได้อยู่ในนิวยอร์กเจ้าของเดิมไม่เปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เปลี่ยนชื่อไปครั้งนึงเปลี่ยนชื่อไปครั้งนึงแต่ว่ามันไม่เวิร์คเลยกลับมาใช้นิวยอร์กนิวยอร์กคาเฟ่เหมือนเดิมกลับมาคุณนวัดครับเขาถึงบอกว่าพวกมิชลินสตาร์พวกคนที่เป็นเชฟมิชลินสตาร์จะต้องไปทำที่นี่ก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยในแต่ละประเทศถ้าเกิดผ่านไปที่เนี่ยที่บูดาเปสต์ยังไงก็ต้องบุ๊กร้านนี้ต้องกินนี่คือ one of the best in the world นะฮะไม่ใช่ the best in the country มิชลินทั้งนั้นเลยแล้วเมนูเขาจะเป็นเมนูที่แพงๆทั้งหมดแต่สิ่งที่สำคัญก็คือสมัยที่เราไปได้มัน fully book อยู่ตลอดเวลา บอกเลยมันคลาสสิกมากปัจจุบันกลับมาใช้ชื่อเดิมออริจินอล
นิวยอร์กคาเฟ่นักเรียนทุกคนสะกดแล้วไป Google Search หาเอานิวยอร์กคาเฟ่ใช่นะครับนะฮะเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปแถบนั้นลองบุ๊กไปสิครับ Once in your lifetime นะครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เปิดเป็นอาหารกลางวันอาหารค่ำแต่ไม่รู้ตอนนี้ปิดหรือเปล่าเนาะหรือว่าปิดอาจจะปิดโควิดอาจจะปิดโควิดเพราะว่าอะไรนุ้มอยู่ไม่ไกลจากเยอรมันตอนนี้เยอรมันก็โควิดหนักมากครับผมจะบอกให้ห้องน้ำสวยมากทางเดินไปห้องน้ำก็สวยมากภัตตาคารก็แบ่งออกเป็นโซนๆแล้วมี private room ด้วยถ้าใครได้นั่งที่นี่เลอค่าที่สุด